بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดงานในครั้งนี้เพราะว่างานครั้งนี้เป็นงานที่สำคัญอีกงานนึงครับเป็นการจัดเพื่อสร้างรากฐานของการศึกษาซึ่งแน่นอนการวางรากฐานทางการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ศรัทธาที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยอยากจะได้ส่งสัญญาณไปยังสังคมมุสลิมที่ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาทำอย่างไรที่เราจะได้มีส่วนร่วมในการที่จะสร้างหรือต่อยอดสิ่งที่ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตของเราก็คือการศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาความรู้หรือการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของศาสนาพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับสิ่งที่ผมอยากจะได้เรียนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกถึงความสำคัญในแง่ของการศึกษาไว้ค่อนข้างที่จะชัดและตรงว่าสำหรับมุสลิมทุกคนเนี่ยจะต้องสนใจจะต้องศึกษาเพราะการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของมุสลิมทุกคนหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกطلب العلم فريضه على كل مسلم การแสวงหาความรู้นั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นถือเป็นความจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนเราสังเกตประโยคของหะดีษหะดีษใช้สำนวนว่าฟารีดะห์ซึ่งแปลว่าฟัรดูฟัรดูแปลว่าสิ่งจำเป็นในหะดีษบทนี้ต้องการจะบอกกับเราถึงสถานะของฮุกมในแง่ของการแสวงหาความรู้ว่าในฮุกมศาสนาเนี่ยการแสวงหาความรู้อยู่ในระดับไหนพอเวลาเราไปฟังหะดีษเนี่ยเราพบทันทีเลยว่าสถานะของการแสวงหาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในด้านศาสนานั้นถือเป็นความจำเป็นเมื่อเป็นความจำเป็นเนี่ยเขาบอกว่าความจำเป็นนั้นจะสมบูรณ์ได้หากมีองค์ประกอบที่จะทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติความจำเป็นนั้นได้อย่างสมบูรณ์สิ่งต่างๆเหล่านั้นถือเป็นความจำเป็นด้วยการศึกษาถือเป็นความจำเป็นฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้ย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยเช่นเดียวกันถามว่าอะไรมั่งอ่ะ
แน่นอนจะเกิดกระบวนการศึกษาการเรียนรู้ได้อย่างแรกเลยจะต้องมีบุคลากรครู 2. จะต้องมีตำรา 3. จะต้องมีสถานที่ในการที่จะให้มีการเรียนการสอนนั่นแปลว่ากระบวนการเรียนรู้จะไม่เกิดขึ้นหากขาดส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลักเหล่านี้มีหลักสูตรแต่ขาดครูใช่ไม่ได้มีครูมีหลักสูตรไม่มีที่เรียนก็ไม่สามารถที่จะสอนได้ฉะนั้นตั้งแต่บุคลากรครูตั้งแต่ตำราซึ่งถือว่าเป็นสื่อตำราเนี่ยถือเป็นเครื่องมือหนึ่งถือเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่จะนำผู้ศึกษาไปสู่การเรียนรู้ก็ต้องมีเครื่องมือนี้มีสารตัวนี้หลังจากนั้นโรงเรียนหรือสถานที่ศึกษาเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการศึกษาการศึกษาในอิสลามเนี่ยถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเห็นว่าการศึกษาที่ถ่ายทอดมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นเป็นการศึกษาที่ถ่ายทอดจากคนสู่คนจากรุ่นสู่รุ่นส่วนข้อมูลวิชาการเนี่ยอยู่ที่บุคลากรครูอยู่ที่คนที่เป็นครูในการที่จะถ่ายทอดความรู้ต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นในหลักวิชาการในกระบวนการของศาสนาอย่างแรกเลยเรียกว่าการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่ลูกศิษย์ในภาษาวิชาการเขาเรียกว่าตะลักกีแปลว่าการที่ครูถ่ายทอดความรู้ไปยังลูกศิษย์ลูกหาในสมัยรอซูลเนี่ยรอซูลเป็นคนทำหน้าที่เป็นครูรอซูลเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะให้ความรู้โดยความรู้ของรอซูลุลลอฮ์คือวะฮยุนคือวะฮีที่ได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานที่เราจะเห็นได้ว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้ชิดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยรอซูลุลลอฮ์จะใช้โอกาสต่างๆในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกระบวนการถ่ายทอดความรู้ลักษณะนี้ไล่มาตั้งแต่รอซูลซอฮาบะห์ตาบีอีนและอัตบะอุตตาบีอีนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้การถ่ายทอดลักษณะนี้ยังคงจำเป็นต้องมีอยู่ยังคงจำเป็นต้องมีอยู่หลายคนบอกว่าตอนนี้มันมีหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งนะอาจารย์กอเซมที่มันเป็นหุ่นยนต์ในลักษณะเขาเรียกว่าอะไรนะหุ่นยนต์ที่ใช้ลักษณะการเก็บข้อมูลทั้งหลายในการที่จะถ่ายทอดแทนคนตอนนี้เขาบอกโอ้โหมันเข้ามาแทรกแซงมันมีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการที่จะจัดการไม่ว่าจะเป็นระบบหรือการจัดการใดก็ตามแทนมนุษย์แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยมันยังต้องมีครูที่เป็นมนุษย์อยู่ไหมเพราะตอนนี้มันมีเครื่องมือหนึ่งที่มันไม่ต้องใช้มนุษย์แต่มันประมวลผลมีความจำและก็สามารถเก็บข้อมูลได้เยอะปัญหามันสามารถทดแทนกันได้ไหมสมัยปัจจุบันเขาเรียกอะไรเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์เก็บข้อมูลแล้วต่อไปในอนาคตเทคโนโลยีมันพัฒนาเนี่ยแปลว่าผมอาจจะไม่ต้องมาบรรยายตรงนี้แล้วมั้ยทางสวนภูนี่ตั้งหุ่นยนต์มาสักตัวหนึ่ง
แล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปเอาหะดีษจะมีกี่หมื่นหะดีษกุรอานนะตัฟซีรแล้วหลังจากนั้นอยากจะฟังเรื่องไหนก็บอกกับเขาให้มานั่งแล้วเดี๋ยวเขาก็บรรยายถ่ายทอดท่านว่าเพราะตอนนี้นี่เขาบอกโลกเขาพัฒนาไปถึงขนาดที่มันสามารถมีหุ่นยนต์สมองกลที่ทำหน้าที่แทนคนและมีประสิทธิภาพมากกว่าเขาบอกต่อไปเนี่ยโรงเรียนแทบจะไม่มีบทบาทแล้วเพราะคนปัจจุบันนี้ก็บางทีไม่ต้องเรียนผ่านระบบโรงเรียนแล้ววิทยาการเหล่านี้พัฒนาแต่ฝากท่านคิดหะดีษบทหนึ่งในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนามากมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งมาก่อนเนี้ยถ้าผมจะหาหะดีษสักบทหนึ่งผมต้องไปเปิดตำราเป็นร้อยๆเล่มกว่าจะเจอว่าเจ้าหะดีษบทนี้มันถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มไหนสายสถานะรายงานเป็นยังไงตอนนี้แค่มือถือใครถามหะดีษสักบทหนึ่งอินนามัลอามาลูบินนียาตหะดีษนี้รายงานโดยใครได้ถูกกล่าวไว้ในหนังสือเล่มไหนบ้างกดมาโอ้โหยาวบึดเลยสิ่งเหล่านี้มันจะสามารถทดแทนบุคลากรครูได้จริงหรือไม่สิ่งหนึ่งที่ผมชวนคิดนะเดี๋ยวท่านลองคิดตามหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอัลลอฮ์จะไม่เก็บความรู้อินติซาอันยันตะซิอูฮูมินัลอิบาดลายักบิดุลอิลมอัลลอฮ์จะไม่เก็บความรู้ในลักษณะดึงความรู้ออกจากความทรงจำหรือออกจากอกของบ่าวของพระองค์แต่หะดีษบอกว่าอัลลอฮ์จะเก็บความรู้บิกับดิลอุลามะด้วยการเก็บผู้รู้ไปอัลลอฮ์จะเก็บความรู้จะเหตุของการที่ความรู้ถูกเก็บไปนั้นด้วยกับการเก็บผู้รู้หะดีษเป็นหะดีษซอฮีห์ที่บันทึกอยู่ในหะดีษของรอซูลและเป็นคำพูดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเหมือนมันค้านกันนะวิทยาการที่ก้าวไกลสามารถรวบรวมเก็บข้อมูลไว้มากมายแต่ในขณะเดียวกันหะดีษกลับบอกว่าการตายของผู้รู้เป็นการหมดไปของความรู้ตกลงเราจะเข้าใจหะดีษบทนี้ยังไงแล้วไหนล่ะเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะค้นหาวิชาการง่ายเมื่อก่อนจะไปเรียนที่มักกะเนี่ยต้องนั่งเครื่องบินไปจะไปฟังเชคคนหนึ่งบรรยายเนี่ยต้องไปอยู่ตรงนั้นตอนนี้ไม่ต้องอาจารย์อุซามะเปิดอยากจะฟังเชคสุเลย์มานรูไฮลี่บรรยายเชคซอลาห์อุซัยมีนตายไปแล้วด้วยซ้ำไปอยากจะดูการบรรยายกดปุ๊บ YouTube ขึ้นมาเลยเอาแล้วความรู้จะถูกเก็บได้ยังไงอ่ะในเมื่ออิลมูทั้งหลายเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้จะดูย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมันจะหายไปได้ยังไงท่านเคยคิดไหมเคยถามตัวเองไหมว่าไอ้แล้วหะดีษนบีเนี่ยนบีพูดไว้เนี่ยมันหมายถึงอะไรไอ้คำว่าความรู้จะถูกเก็บกับดุลอิลมีบิกับดิลอุลามะความรู้ถูกเก็บด้วยการเก็บผู้รู้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลที่เก็บเอาไว้ตอนนี้เต็มไปหมดเลยอยากจะหาตอนนี้แบ่งมรดกนี่แทบไม่ต้องใช้คนละมีโปรแกรมสำเร็จรูปในกอตายทิ้งคนนั้นไว้คนนี้ไว้ทิ้งทรัพย์สินเท่านี้กดปึ้งออกมาเลยว่าตกลงใครกินได้ใครกินไม่ได้สัดส่วนเป็นเท่าไหร่เอาแล้วไหนนบีบอกว่าอิลมูที่มันจะหมดไปก่อนคือฟะรออิดและไอ้นี่ทำไมมันอยู่อ่ะตกลงเราจะตอบคำถามอย่างนี้ในเรื่องนี้ยังไงท่านเห็นไหม
คำถามเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดสงสัยในยุคของเราในยุคซอฮาบะห์นบีพูดว่าท่านจงศึกษาหาความรู้ก่อนความรู้จะถูกเก็บซอฮาบะห์บอกความรู้จะถูกเก็บได้ยังไงนบีความรู้จะถูกยกได้ยังไงกุรอานก็อยู่ต่อหน้าเรากุรอานก็สมบูรณ์เราก็อ่านกุรอานอยู่ทุกวันลูกหลานเราก็ศึกษากุรอานอยู่แล้วกุรอานก็ยังครบสมบูรณ์แล้วความรู้มันจะหมดไปได้ยังไงรู้มั้ยนบีตอบไงรู้มั้ยนบีบอกว่าเห็นพวกยิวมั้ยเห็นพวกคริสต์มั้ยเตารอตอินจีลมันอยู่แต่ทำไมมันหลงอ่ะมันแปลว่าการเก็บความรู้หมายถึงการเก็บความเข้าใจที่จะได้รับจากความรู้นั้นเก็บไปตัวหนังสืออยู่ครับกุรอานก็ยังอยู่ตัวหะดีษก็อยู่ถามว่าทำไมเราเข้าใจต่างกับบรรดาอุลามารุ่นอดีตทั้งนั้นที่หะดีษก็ยังอยู่อ่ะถ้าพูดถึงความจำการประมวลผลนะคนในยุคก่อนบางคนยังสามารถรวมหะดีษไม่ได้มากเท่าเราเลยคำว่ารวมในที่นี้คือมีข้อมูลที่เก็บเอาไว้ไม่ใช่จำนะสมัยก่อนนะจะเอาหะดีษสักบทหนึ่งเขาเดินกันเป็นตำบลตำบลเพื่อไปเอาหะดีษบทหนึ่งตอนนี้นั่งหน้าจอคลิกปึ้งหะดีษวิ่งมาหาเราอย่าลืมนะทำไมเรายังจำเป็นต้องมีผู้รู้และครูอยู่เพราะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลหุ่นยนต์หรือโปรแกรมใดก็ตามแต่ไม่สามารถทดแทนตำแหน่งของคนที่ศาสนาเรียกเขาว่าอุลามะได้ไม่สามารถทำไมถึงไม่สามารถเพราะคนที่เป็นผู้รู้สิ่งที่เขาให้กับนักเรียนไม่ใช่เพียงตัวหนังสือแต่มันหมายถึงกระบวนการแห่งศาสนาที่เขาได้ถ่ายโอนจริยธรรมคุณธรรมสิ่งที่มันเป็นหลักการที่มันเป็นอะไรครับเรื่องที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้เขามีนะเขาได้แค่จำฮะประมวลผมในแง่ความจำความแม่นยำแต่ถามว่ามาทดแทนในความเป็นมนุษย์ไม่ได้ด้วยเหตุนี้การคงอยู่ของศาสนาและความรู้มันขึ้นอยู่กับการคงอยู่ของอะไรของผู้รู้ครับเพราะนบีบอกว่ายังไงถึงวันหนึ่งที่ผู้รู้หมดจะเหลือคนไม่รู้ถูกยกสถานะให้เป็นผู้รู้ในที่สุดเวลาถูกถามคนแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องมันขี่หลังเสือแล้วอ่ะมันขี่หลังเสือแล้วฟาอัตาวบีกอยริอิลมินฟาดอลลูวาอัดอลลูฮะดีษบอกมันขี่หลังเสือแล้วเวลาถูกถามเนี่ยมันจำเป็นต้องตอบแล้วแล้วตอบไปเนี่ยไม่ได้มีความรู้หรอกแต่ว่าสถานะมันต้องตอบในที่สุดก็คืออะไรครับก็คือทั้งตัวเองหลงและคนอื่นก็หลงด้วยนบีบอกฉะนั้นการที่จะต้องทำโรงเรียนการที่ต้องมีบุคลากรครูการที่ต้องมีตำรับตำรายังคงเป็นสิ่งจำเป็นถึงแม้ว่าเทคโนโลยีมันจะพัฒนาไปไกลแค่ไหนก็ตามเพราะคนที่อธิบายตัวบทหลักการได้ดีมากที่สุดคือคนที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในสถานะของการเป็นผู้รู้ที่อัลลอฮ์ได้ยกเกียรติเขาทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันแน่นอนฮะท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบได้ประพันธ์หนังสือเล่มเล็กๆซาลาสะตุอุซูลหรือชื่อนึงว่าอัลอุซูลอัสซาลาสะจริงๆหนังสือ2เล่มเนี่ยชื่อเนี่ยมันมี2เล่มนะบ้านเราเนี่ยติดอุซูลซาลาสะอุซูลซาลาสะเนี่ยอัลอุซูลซาลาสะเชคมูฮัมหมัดเขาแต่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆที่ให้ท่องแต่อีกเล่มหนึ่งที่สำหรับนักศึกษาไว้เรียนชื่อซาลาซาตุลอุซูลเป็นหนังสือที่มีรายละเอียดมากขึ้นกว่าเฉพาะสิ่งที่เป็นตัวบทเอาไ
แล้วหนังสือเล่มนี้ปัจจุบันนี้ยังคงใช้เรียนใช้สอนในมัสยิดใหญ่ๆของโลกอิสลามในอะไรนะฮะบนแผ่นดินฮารอมมักกะมะดีนะห์เล่มนี้เดียวฮะในเล่มนี้เนี่ยเขาบอกสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมจะต้องเรียนรู้ก่อนเริ่มต้นเลยนะก่อนสิ่งอื่นเลยมี4ข้ออ้าวลองดูซิมีอะไร1มุสลิมคนหนึ่งจะต้องมีอิลมูมีความรู้2นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ3นำความรู้ที่ปฏิบัติไปสู่การเผยแผ่4จะต้องมีความอดทนบนวิถีทางคนที่ทำโรงเรียนจะรู้เลยว่าบนเส้นทางนี้ถ้าขาดความอดทนจบเอาท่านไปดูเถอะเพราะการศึกษามันเป็นเรื่องที่ต้องสู้ฮะยิ่งค่านิยมปัจจุบันถ้าพูดถึงเรียนศาสนาเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ต้องแลกด้วยกับความอดทนในการที่จะสร้างสถาบันขึ้นมาเพื่อที่จะต่อยอดวิชาการศาสนาต้องใช้ความอดทนดังนั้นเชคมูฮัมหมัดอิบนุวะฮาบจึงบอกว่า4ข้อเนี่ยมุสลิมถามตัวเองว่ามีไหม1ความรู้ก่อนเลยวันนี้เรารู้จักอัลลอฮ์แค่ไหนเรามีหลักสูตรทั้งฟัรดูอีนฟัรดูกิฟายะห์ถามว่าคนในชุมชนมีความรู้ในเรื่องของศาสนาถ้าเปอร์เซ็นต์มันคือ 100% เนี่ยตอนนี้มันมีกี่เปอร์เซ็นต์ลองถามมั้ยว่าถ้ามันมี 100% เนี่ยมันเราเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคำถามคือแล้วที่เหลืออยู่ไหนอ่ะฉะนั้นสังคมมุสลิมเป็นสังคมที่ต้องช่วยกันส่งเสริมเรื่องการศึกษาท่านที่มาร่วมงานที่นี่ที่ดูไลฟ์สดอยู่ถ้ามีเนี่ยที่นี่เขาจัดงานเพื่อสร้างโรงเรียนโรงเรียนเป็นสถานที่ที่จะบ่มเพาะหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนได้มีชีวิตและมีความเข้าใจในศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาที่จะทำให้เขาได้อยู่ในสถานะของการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หลักสูตรเนี่ยพี่น้องครับหลักสูตรที่เป็นภาคสังคมเนี่ยถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งไม่ทำแล้วมันครอบคลุมอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าฟัรดูกิฟายะห์เช่นละหมาดญะนาซะห์ถ้าในชุมชนนี้มีญะนาซะห์อยู่แล้วไม่มีใครจัดการศพเลยนะไม่มีใครเลยบาปกันทั้งตำบลเพราะมันเป็นฟัรดูมันเป็นความจำเป็นที่มุสลิมพึงปฏิบัติต่อคนที่ตายมันแปลว่าไม่ใช่เป็นความจำเป็นที่ทุกคนจะต้องมาอาบน้ำศพมากระฟันศพมาละหมาดมาฝังแต่เมื่อมีกระบวนการจัดการแล้วคนอื่นก็ถือว่าได้รับผลไปด้วยแต่สิ่งที่ทำแทนกันไม่ได้ที่เราเรียกเป็นภาษาติดปากว่าฟัรดูอีนน่ะที่มันหมายถึงภาคบังคับรายบุคคลอันเนี้ยทำแทนไม่ได้สามีทำแทนภรรยาไม่ได้ภรรยาทำแทนสามีไม่ได้พ่อทำแทนลูกไม่ได้ลูกทำแทนพ่อไม่ได้ต่างคนต่างต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองมีไหมภรรยาบอกไอ้บังบอกเมื่อคืนทำงานกลับดึกซูโบฝากละหมาดด้วยฮะได้ไหมไม่ได้แล้วประเภทที่แทนกันไม่ได้ตอนเป็นเนี่ยไม่ต้องไปถามแทนตอนตายนะเพราะถ้าตอนเป็นยังทำแทนกันไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปสืบแล้วว่าตายต้องแทนกันได้ไหมเพราะถ้ามันได้เนี่ยมันได้แต่เป็นแล้วทีนี้เลยเคยถามตัวเองไหมว่าสิ่งที่เป็นฟัรดูอีนสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นรายบุคคลมันมีอะไรบ้างแล้วไหนล่ะหะดีษบอกว่าการศึกษาหาความรู้เป็นฟัรดูผมถามหน่อยคำว่าฟารีดอตอนอาลากุลลิมุสลิมเป็นความจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนดูหะดีษนะเป็นความจำเป็นคำว่าฟัรดูนี้เป็นฟัรดูอีหรือฟัรดูกิฟายะฮะเป็นฟัรดูอะไรฮะเป็นความจำเป็นรายบุคคลหรือในชุมชนมีคนหนึ่งรู้คนอื่นก็พอแล้ว
ตกลงมันเป็นความจำเป็นรายบุคคลหรือไม่ดูหะดีษนะตอลบุลอิลมีฟารีดะอะลากุลลิมุสลิมการแสวงหาความรู้เป็นความจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนตะกี้ผมถามแล้วนะว่าตกลงเนี่ยสามีอยู่บ้านไม่ต้องเรียนให้ภรรยาไปเรียนแทนแล้วก็พอรู้ก็รู้แทนได้ไหมแปลว่าทุกคนต้องรู้เองใช่ไหมต้องเรียนใช่ไหมข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองในสิ่งที่เป็นวาญิบเนี่ยขอบเขตมันแค่ไหนที่บอกว่าเป็นฟัรดูเนี่ยแค่ไหนที่ถือว่าเป็นฟัรดูรายบุคคลตรงไหนที่ว่าทุกคนจะต้องรับผิดชอบตัวเองในคำถามที่เราจะต้องไปตอบคำถามนะอัลเลาะห์จาละเรื่องใหญ่นะในเมื่อละหมาดก็เป็นฟัรดูใช่ไหมซะกาตก็เป็นฟัรดูใช่ไหมถือศีลอดก็เป็นฟัรดูใช่ไหมแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่นบีบอกคือการศึกษาทำไมเราแยกการศึกษาออกแล้วเราบอกว่าเอ้ยอันนี้มีเวลาค่อยเรียนตอนนี้ไม่ค่อยว่างเรียนภาษาอังกฤษเยอะนะไปเรียนภาษาจีนเยอะเพราะเวลาเรียนศาสนาแล้วเดี๋ยวมันไม่มีสตังค์มันไม่มีสตังค์จะดำเนินชีวิตก็เอาไว้ก่อนเรียนสามัญก่อนเดี๋ยวศาสนาค่อยไว้ทีหลังเวลาตายเนี่ยที่เขาถามในกูโบสเนี่ยเขาถามไหมว่าก่อนตายเนี่ยได้ตำแหน่งอะไรมาเขาถามไหมเขาไม่ได้ถามนะจบด็อกเตอร์หรือเปล่า เขาไม่ได้ถามนะแต่เขาถามตัวความรู้แล้วสิ่งที่เขาถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามนะว่าเอ้ยก่อนตายเนี่ยเอ็งเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ถามนะเขาถามอยู่ไม่กี่ข้อหรอกแต่ในไม่กี่ข้อนั้นสะท้อนความเป็นมุสลิมทั้งหมดผมเคยเรียนกับท่านแล้วถามง่ายมากถามว่าใครคือพระเจ้าฮะบางคนบอกโอ้โหอาจารย์คำถามนี้เด็กป.1ก็ได้นะท่านรู้ไหมมีคนประเภทหนึ่งตอบครับแต่คำตอบเขาถือว่าตอบผิดตอบเหมือนถูกอะแต่ไม่ได้คะแนนถามประเภทไหนรู้ไหมตอบยังไงรู้ไหมตอบว่าอ๋อสาวเคยได้ยินคนเขาพูดกันแล้วฉันก็พูดตามตอบอย่างนี้ฮะเวลาถามว่าใครเป็นพระเจ้าฮาฮาลาอัจรีตอบแรกบอกไม่รู้สิแต่ว่าฉันเคยได้ยินคนเขาพูดกันแล้วฉันก็พูดตามแปลว่าไอ้คนตอบเนี่ยมันก็เคยได้ยินมานะว่ามีคนบอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วมันก็พูดตามเขาแต่คำตอบแบบนี้ถือว่าไม่ได้คะแนนมันแปลว่าแค่รู้หรือฟังเขามาว่าอัลลอฮ์เป็นใครไม่พอคนคนหนึ่งจะต้องรู้จักอัลลอฮ์ด้วยดะลีลด้วยตัวบทด้วยหลักฐานเพราะเรื่องอิบาเรื่องอะกีดะห์ตักลีดไม่ได้เรื่องอะกีดะห์ตามแบบมืดบอดไม่ได้พ่อเป็นอาเลมเป็นอุลามะเป็นคนมีความรู้ลูกบอกว่าอาศัยบารมีพ่อแล้วกันเพื่อจะได้ไปอ้างว่าเอ้ยย่อฉันเนี่ยอาเลมนะอย่ามาถามมั่วฉันตอบได้นะถึงแม้ว่าพ่อจะรู้แค่ไหนแต่ถ้าลูกไม่เรียนด้วยตัวเองและไม่เข้าใจศาสนาด้วยตัวเองไม่มีประโยชน์ครับวันนี้หลายคนบอกอาจารย์แค่ตอบว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าไม่เห็นจะยากเลยคำตอบนี้จะออกมาได้ต้องเกิดขึ้นจากการศรัทธาอีมานและเข้าใจอย่างแท้จริงวันนี้เราเข้าใจไหมว่าอัลลอฮ์เราเข้าใจเรารู้จักอัลลอฮ์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเราในด้านไหนเนี่ยเราเข้าใจแค่ไหนฉะนั้นประเภทว่าเอ้ยไม่ต้องเรียนเยอะเดี๋ยวไปสอนมันตอนตายก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวสอนตอนนั้นก็เขาก็คงจะตอบได้ผมบอกแล้วว่าในหลุมศพอ่ะมันตอบประเภทนี้มาแล้วว่าฉันได้ยินเขาพูดแล้วฉันก็พูดตาม
ไอ้เพียงรู้ตอนนั้นได้ยินแล้วก็ตอบตามไม่เพียงพอสำหรับคำตอบใน3ประเด็นนี้ถ้าวันนี้เรายังไม่รู้จักอัลลอฮ์ที่แท้จริงนะไม่รู้จักอัลลอฮ์ที่แท้จริงอย่านึกว่าในหลุมศพเราจะไปบอกได้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าถามว่าจะรู้ได้ยังไงอ่ะมันต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ผมถามหน่อยว่าอาหรับมักกะเนี่ยมันรู้ไหมว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าพวกมุชริกีนมักกะตอนที่นบีถูกส่งมาเนี่ยท่านว่าคนเหล่านั้นรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักเวลาถามว่าใครคือพระเจ้าใครสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินมันจะตอบว่าอัลลอฮ์คำถามต่อมาแล้วในเมื่อคนกลุ่มนี้รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าส่งนบีมาทำไมเขามีความผิดอะไรที่จะต้องส่งนบีมายังพวกเขาส่งรอซูลมายังพวกเขาอย่าลืมนะหนึ่งในความแตกต่างของคำว่านบีและรอซูลที่เป็นจุดใหญ่ก็คือนบีเนี่ยจะถูกส่งมายังชนที่ศรัทธาแต่มาฟื้นฟูยังไม่ปฏิเสธแต่รอซูลจะถูกส่งมายังผู้ปฏิเสธไปดูรอซูลทุกคนจะถูกส่งมายังกลุ่มชนที่ปฏิเสธกลุ่มชนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นบีเนี่ยถูกส่งมาในกลุ่มที่เขาเป็นมุสลิมฉะนั้นนบีอาดัมจึงไม่ถือเป็นรอซูลไงนบีอาดัมจึงถือเป็นนบีที่ไม่ใช่รอซูลท่านว่ารอซูลคนแรกคือใครฮะท่านว่ารอซูลคนแรกคือใครรู้ไหมว่าท่านเชคมูฮัมหมัดอิบนุวะฮาบเนี่ยบอก4ประการที่จำเป็นน่ะหนึ่งในนั้นน่ะคืออิลมูคือความรู้ใช่ไหมแล้วในความรู้นั้นน่ะที่จำเป็นต้องรู้หนึ่งนั้นคือความรู้เรื่องนบีวัยรุ่นเราเนี่ยรู้จักวงสาคนาญาติของดาราเนี่ยมากกว่านบีอีกนะผมบอกให้มากกว่านะเวลาไปบอกว่าไอ้ดาราคนนั้นมันเป็นใครมันมาจากไหนเนี่ยโอ้โหแต่พอเวลาพูดถึงนบีเนี่ยวันนี้นั่งอย่าถามนะถามกูกลับบ้านอ่ะท่านว่ารอซูลคนแรกคือใครรู้ไหมนบีอะไรคือรอซูลคนแรกใครตอบได้เดี๋ยวไปรับรางวัลที่เจ้าภาพ นบีคนแรกคืออาดัมอะลัยฮิสสลามรอซูลคนแรกคือนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนัวคือนบีคนแรกหลังจากนั้นก็ถัดมามีนบีนัวแล้วก็บรรดานบีและรอซูลที่ถัดมาจนถึงนบีมูฮัมมัดฉะนั้นไปดูเอา5คนที่เป็นคนหลักนัวอิบรอฮีมมูซาอีซามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปดูประชาชาติของคนเหล่านี้เป็นผู้ปฏิเสธหมดเลยเป็นคนตั้งภาคีหมดเลยไปดูแม้กระทั่งนบีนัวตอนยุคสมัยนบีอาดัมเนี่ยนะยังไม่มีใครปฏิเสธนะยังไม่มีคนตั้งภาคีนะมาถึงนบีนูห์เพิ่งเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นยังไงรู้ไหมเริ่มต้นจากการสร้างรูปเคารพเพียงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการที่อยากทำอิบาดะห์แขวนรูปโต๊ะครัวไว้เพื่อที่เวลาดูแล้วมันรู้สึกจะได้มีพลังในการทำอิบาดะห์ไอ้รุ่นแรกเนี่ยแค่แขวนไอ้รุ่นแรกเนี่ยแค่ปั้นเพราะรุ่นหลังกราบไหว้เลยมันเกิดปรากฏการณ์มาแล้วในยุคสมัยอดีตและมันเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่มันจะเป็นเหตุที่นำไปสู่ชิริกศาสนาถึงห้ามหมดไงเพราะไอ้รุ่นแรกยังไม่ทำนะรุ่นต่อไปพอปล่อยไว้กลายเป็นศาสนาเลยกลายเป็นศาสนาทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเรามาดูว่าไม่ว่าบรรดารอซูลเหล่านี้ถูกส่งมายังผู้ปฏิเสธหมดเลยในฐานะที่เราอยู่ในยุคสุดท้ายและยุคสุดท้ายนี่เป็นยุคที่มีความหลากหลายในเรื่องหลักความเชื่อ
ลูกหลานของเราที่เป็นมุสลิมวันนี้เราเคยเช็คความเชื่อและอีหม่านของเขาบ้างไหมว่าลูกหลานของเราวันนี้เขามีหลักความเชื่อในเรื่องของศาสนาระดับไหนเคยคุยกันไหมบางทีเราแทบไม่ได้คุยกับลูกเลยนะว่าลูกรู้จักอัลลอฮ์ยังไงลูกรู้จักรอซูลยังไงไม่รู้จักเราแทบไม่ได้คุยกันเลยฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับอย่างแรกเลยการศึกษาในเรื่องศาสนาเป็นความจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนที่ทำแทนกันไม่ได้นี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองความจำเป็นภาคบังคับที่ทุกคนจะต้องตระหนักรุกลอิสลามทั้งห้าข้อที่เราทุกคนต้องเรียนรู้และหลักศรัทธาในเรื่องอัลลอฮ์ในเรื่องรอซูลในเรื่องของศาสนาการมีสถาบันการมีโรงเรียนที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะให้กับลูกหลานของเราผมบอกแล้วสิ่งจำเป็นจะไม่สมบูรณ์นอกจากจะต้องมีสิ่งนี้ไอ้เจ้าสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นด้วยฉะนั้นช่วยกันนอกจากท่านช่วยกันสร้างโรงเรียนแล้วอย่าปล่อยให้โรงเรียนร้างเพราะอะไรรู้ไหมผมไม่รู้ว่ามันเป็นทัศนคติตกมาตั้งแต่รุ่นไหนครูสอนศาสนาเนี่ยไม่ต้องให้เงินเดือนเยอะหรอกเพราะเขาสบีลิลละเขามีครอบครัวไหมเขาต้องกินต้องอยู่ไหมเราระดมทุนสร้างโรงเรียน10ล้าน20ล้านเราทำได้แต่เวลาบุคลากรครูที่จะมาดูโรงเรียนและให้ความรู้ต่อเด็กเราบอกอย่าไปให้เยอะเขาอยู่กับอัลลอฮ์เขาเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่เราหน้าที่เราคือทำอย่างไรให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในฐานะคนสอนศาสนาอันนี้ผมฝากเลยนะผมพูดกับท่านเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนทำไมอ่ะผมไม่ได้พูดในฐานะที่ผมเป็นครูรับจ้างที่รับจ้างสอนหนังสือเวลาเราขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่าเพราะไอ้ตอนที่ผมยังรับเงินเดือนเนี่ยผมไม่กล้าพูดอะเดี๋ยวบอกไอ้นี่อาจารย์พูดขาเข้าอย่างเดียวไม่พูดขาออกเลยแต่อย่าลืมนะบุคลากรครูที่ผมบอกว่าอย่าปล่อยให้โรงเรียนร้างเนี่ยแล้วเราบอกว่าครูสอนศาสนาไม่ต้องให้เงินเดือนเยอะหรอกแต่เวลาไปเรียนภาษาอังกฤษชั่วโมงละ500เราให้ได้ภาษาจีนชั่วโมงละ500ชั่วโมงละ1,000โอ้โหแต่เวลาเรียนหนังสือเดือนละ 3,000 บางคนบอกโอ้โหอาจารย์บางคนเก็บครอบครัวละ100แพงไปละฮะจริงๆแล้วเนี่ยทำยังไงให้อยู่ได้ถ้าอยู่ได้แล้วที่สำคัญครูให้เขาอยู่ให้ได้ครูที่สอนลูกเราให้อยู่รอดทั้งดุนยาอาคิเราะห์เนี่ยท่านว่าค่าตัวเขาแพงกว่าคนที่สอนให้อยู่รอดเฉพาะดุนยามั้ยอาชีพน่ะมันสอนให้อยู่รอดเฉพาะดุนยานะมันไม่ได้สอนให้รอดอาคิเราะห์นะแต่ครูที่สอนศาสนาเนี่ยเขาสอนให้ลูกเราอยู่รอดพ้นทั้งดุนยาอาคิเราะห์ท่านว่าค่าตัวเขาควรจะแพงกว่ามั้ยนี่ผมไปพูดที่ไหนผมจะพูดเรื่องนี้ให้เขาได้อยู่ในอาชีพที่สมศักดิ์ศรีและอย่าลืมนะความรู้ศาสนาเป็นสิ่งที่มีเกียรตินะความรู้ศาสนาเป็นสิ่งที่มีเกียรติอัลลอฮ์ยกคนที่อยู่ในศาสนาคนที่สอนศาสนาฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผมอยากจะให้สังคมเรายกระดับครูที่สอนกุรอานครูที่สอนฟารุดีนครูที่สอนให้คนในชุมชนคนในสังคมมีความรู้ในเรื่องศาสนาเนี่ยอย่าดูแคลนเขาแล้วอย่าให้เขามาสอนหนังสือเป็นเพียงอาชีพเสริมบางคนเนี่ยครูมาสอนหนังสือเดี๋ยวพอถอดโต๊ะก็ใส่เสื้อวินเลยฮะมอไซค์รับจ้าง
อยู่ในขี่มอเตอร์ไซค์วินน่ะ8ชั่วโมงสอน2ชั่วโมงมานั่งห้องเรียนนี่ก็จะหลับอยู่แล้วไม่ต้องถามเรื่องคุณภาพถ้าเราสามารถให้ค่าตอบแทนและก็ให้เขานั้นอยู่ได้ในหน้าที่ของเขาเราจะมีอำนาจต่อรองเราจะให้เขาเขียนแผนการสอนให้เขาตั้งใจเราสามารถให้เขามีเป็นคนที่มีคุณภาพได้ไอ้นี่เราบอกว่าเงินเดือนเนี่ยเอาไป 2,000 แต่เองไปเขียนแผนการสอนมาทั้งปีใครก็จะไปทำไม่มีหรอกอันนี้ผมพูดแบบให้ท่านได้เห็นความสำคัญการระดมทุนเพื่อสร้างโรงเรียนเป็นสิ่งที่ดีครับนี่คือซอดาเกาะห์ญาริยะฮะนี่คือสิ่งที่จะเป็นมรรคผลของท่านที่ท่านจะเก็บเกี่ยวปันนานเท่านานตราบที่โรงเรียนนี้ยังคงอยู่แต่ในอีกเรื่องหนึ่งมีคนประเภทเดียวเท่านั้นที่ใน8ประเภทที่ศาสนากำหนดแล้วไม่อยู่ในความหมายตรงแต่อยู่ในหมวดที่สามารถรับได้นั่นคือครูที่สอนศาสนาอยู่ในหมวดฟีซาบิลิลละอันอื่นยังไม่เข้านะนอกจากคนที่อยู่ในอาชีพนี้เพราะซาบิลิลละในหลักเดิมมันหมายถึงญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ครับแต่ที่ปราชญ์บอกว่าคนกลุ่มนี้เข้าเนี่ยเพราะเขาอะไรเพราะเขาต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ในเรื่องของหลักการในเรื่องของวิชาการฉะนั้นอยากจะเรียนกับท่านว่าการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นครับเมื่อเป็นสิ่งจำเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดท่านต้องช่วยเขานะวันนี้จัดงานเพื่อสร้างโรงเรียนอัลฮัมดุลิลละบุตรหลานเด็กเยาวชนที่นี่จะมีที่ที่เรียนจะมีสถานที่ที่จะบ่มเพาะในเรื่องอีมานในเรื่องหลักศรัทธาในเรื่องหลักปฏิบัติที่อยู่บนแนวทางกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีนี่ไม่ใช่รอดดุนยาอย่างเดียวนะนี่คือสิ่งที่จะทำให้เรารอดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์คำถามส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้คงอยู่ซึ่งวิชาการและหลักการอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านอย่าลืมด้วยอย่าลืมด้วยอันนี้อยากจะบอกกับท่านอยากจะให้ความสำคัญและในสังคมมุสลิมถ้ายกระดับความสำคัญการศึกษาศาสนาการศึกษาศาสนาให้ความสำคัญแล้วท่านก็ช่วยกันในการที่จะให้มีสถาบันการศึกษาในการหล่อหลอมบ่มเพาะเยาวชนบุตรหลานอินชาอัลลอฮ์เวลาเขาเติบโตไปเป็นคนหนุ่มคนสาวไปเป็นผู้ใหญ่ท่านจะได้ไม่เหนื่อยมากนะผมอยากจะฝากในฐานะที่เป็นคนทำงานด้านการศึกษาอยากจะให้ท่านเห็นความสำคัญของบรรดาครูบุคลากรอาชีพที่อัลลอฮ์ยกย่องเขาว่ามีเกียรติสูงท่านก็ต้องยกย่องเขาด้วยเพราะนี่คือบุคลากรที่อัลลอฮ์ยกย่องนะอัลลอฮ์บอกว่าคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้นั้นไม่เท่ากันนะแล้วอัลลอฮ์ยกสถานะของคุณรู้ดารยาตแปลว่าหลายขั้นเหลือเกินนะอัลลอฮ์ตาลาฉะนั้นน่าจะยังใช่ไหมฮะอีกกี่นาทีเนี่ย10โอเค20ฮะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเอาละวันนี้มันเป็นงานที่เรามาร่วมระดมทุนกันผมอยากจะให้เราได้เข้าใจว่าการทำการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนอย่างเดียวมันมีส่วนประกอบอื่นอีกไอ้เจ้าส่วนประกอบเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่มันจะนำพาให้กลไกการศึกษามันเดินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องช่วยกันฮะแล้วสังคมไหนก็ตามที่ขาดการเรียนรู้ในเรื่องศาสนาท่านไปดูได้เลยสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่ฟอนเฟะมากเป็นสังคมที่รังแต่จะมีปัญหาเพราะอะไรเพราะสิ่งเดียวที่สามารถจะแก้ปัญหาได้แล้วเป็นแก้การแก้ปัญหาระยะยาวนะท่านกลับไปดูสิรอซูลุลลอฮ์แก้ปัญหาสังคมด้วยวิธีไหนรอซูลุลลอฮ์แก้ปัญหาในมักกะฮ์ด้วยวิธีไหนรอซูลุลลอฮ์แก้ปัญหาในมะดีนะห์ด้วยวิธีไหนสิ่งเดียวที่รอซูลุลลอฮ์เอามาเป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหาสังคมคืออิลมูคือความรู้ถ้าคนในสังคมมีความรู้ในศาสนาที่แท้จริงพอเวลารู้มากเนี่ยผมบอกให้เลยว่าปัญหามันจะน้อย
ไอ้ที่ปัญหามันเยอะเนี่ยมันรู้น้อยแต่แสดงเยอะมันเลยเกิดปัญหาเราต้องศึกษาเรียนรู้ให้มากอย่าลืมนะความรู้เป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหมหลักการศาสนาบอกว่าอัลอิลมุกับลัลกอลิวัลอามัลความรู้ต้องมาก่อนคำพูดและการกระทำถามว่าหลักการข้อนี้มันต้องใช้ไปตลอดไหมต้องใช้ตลอดอิสลามจะไม่เคยส่งเสริมให้เราปฏิบัติอิบาดะห์ใดก็ตามที่ปราศจากซึ่งความรู้จะให้เลิกนะตกใจหมดลืมเลยฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจะปฏิบัติอิบาดะห์ใดก็ตามจะต้องมาจากฐานของความรู้แล้วถามว่าความรู้ที่จะมีได้มันมาจากไหนมันมาจากการเรียนรู้อัลอิลมุบิตะอัลลุมความรู้นั้นมาอะไรมันมาด้วยการศึกษาที่สวนภูเนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามาสู่วงการวิชาการนักวิชาการเนี่ยก็ได้รู้ว่าที่นี่เป็นแหล่งหล่อหลอมบ่มเพาะเรื่องวิชาการศาสนามาตั้งแต่อดีตมาแล้วตกทอดรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงปัจจุบันอย่าให้สิ่งนี้มันหายไปจากสังคมการช่วยกันให้การศึกษามันดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพถือเป็นความจำเป็นถือเป็นความจำเป็นต้องช่วยกันครับท่านมีความสามารถด้านไหนช่วยบางคนมีกำลังสมองเก่งที่นี่จบการศึกษาสูงๆกันแถวนี้ด็อกเตอร์เดินชนกันแล้วมั้งมีเยอะใช่ไหมทำยังไงให้บุคลากรเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาบางคนมีสตังค์เยอะช่วยสตังค์บางคนบอกตังค์ก็ไม่มีความรู้ไม่มีช่วยแรงช่วยกันเพราะท่านจะได้เป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางรากฐานทางการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นรากฐานชีวิตซึ่งถือว่าเป็นรากฐานชีวิตฉะนั้นมุสลิมอยู่แบบโง่เขลาอยู่แบบไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้มุสลิมต้องมีความรู้และต้องเลื่อนลำดับความรู้ไปเรื่อยๆมีคนถามผมไปบรรยายที่ไหนสักที่หนึ่งเขาถามว่าอ่านกุรอานได้แค่ใช้ในละหมาดถือว่าใช้ได้หรือยังอ่านกุรอานได้แค่ใช้ในละหมาดถือว่าพอเพียงหรือยังมาช่วยตอบหน่อยสิบางคนบอกเรียนแค่มันละหมาดได้ก็พอแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าฟาติฮะห์ได้กุนยาได้กุนฮุวัลลอฮ์ได้ที่เหลือไม่ต้องได้ได้ต้นหากินพอไหมถ้าตอบง่ายๆคือพอเฉพาะละหมาดแต่ไม่พอสำหรับความเป็นมุสลิมพอเฉพาะละหมาดอะไรเพราะสามารถอ่านในละหมาดซอแต่ถามว่าความเป็นมุสลิมเนี่ยมันคือละหมาดอย่างเดียวไหมมันไม่ใช่องค์ประกอบของการที่จะให้คนคนหนึ่งเป็นมุสลิมที่ดีได้ไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวถึงแม้ว่าละหมาดคือฐานรากก็ตามผมเลยบอกว่ามันพอที่ใช้ในละหมาดแต่ไม่พอสำหรับการเป็นมุสลิมทำไมอ่ะกุรอานมี 6,000 กว่าอายะห์114ซูเราะห์เราบอกว่าจำแค่ 3-4 ซูเราะห์พอแล้วเอาแล้วที่เหลืออยู่อัลเลาะห์ลงให้ใครอ่ะแล้วไหนเราบอกว่ากุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือแสงสว่างคือนูรกุรอานคือชิฟะคือยารักษาเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากกุรอานเป็นทางนำไม่ได้ใช้กุรอานมาเยียวยารักษาเลยเราเอากุรอานเก็บเอาไว้แล้วเราบอกว่าแค่นี้หมอบอกว่าป่วยเนี่ยนะยาเนี่ยมันมี5เม็ดแต่ละมื้อเนี่ยให้กินครบเช้า5เม็ดกลางวัน5เม็ดเย็น5เม็ด
เราบอกว่ากินเม็ดเดียวพอที่4เหลือ4เม็ดเก็บแล้วก็มานั่งถามทำไมไม่หายป่วยทำไมไม่หายป่วยเขาให้ยามาว่าต้องกิน5เม็ดไอ้นี่บอกกินเม็ดเดียวก็พอที่เหลือไม่ต้องกินเหมือนกับคนที่กุรอานมี 6,000 กว่าอายะห์เราบอกไม่เป็นไรเรียนแค่ไม่กี่อายะห์ก็พอแล้วที่เหลืออยู่เก็บเอาไว้ไม่ต้องสนใจเวลาไม่มีเพราะต้องเรียนภาษาอังกฤษมันไปว่าอะไรอ่ะแล้วไหนล่ะกุรอานจะมาเป็นชิฟะจะมาเป็นยารักษาเราไหนล่ะกุรอานจะมาเป็นทางนำมันจะเป็นทางนำได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้ใช้กุรอานมาเป็นสิ่งเหล่านี้สำหรับเราเลยนั่นคือแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเนี่ยฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าชีวิตของมุสลิมเอาแค่เครื่องกุรอานโรงเรียนไหนก็ตามแต่มีครูมีกระบวนการเรียนการสอนสอนให้ลูกของเราอ่านกุรอานถูกต้องอัลฮัมดุลิลละห์แต่โรงเรียนไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อสอนให้อ่านกุรอานได้อย่างเดียวเพราะศาสนาอิสลามไม่ใช่อยู่แค่อ่านกุรอานถูกอย่างเดียวแต่อิสลามมันหมายถึงวิถีชีวิตซึ่งมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านอื่นๆอีกมากมายในเรื่องของหลักการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยการที่มีกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นระบบที่เป็นสิ่งที่จะหล่อหลอมเยาวชนบุตรหลานของเราให้อยู่ในหลักการได้อันนี้มาช่วยกันรณรงค์นะมาช่วยกันสร้างความเข้มแข็งเนี่ยวันนี้ผมเดินมานะผมเห็นร้านค้าโอ้โหกี่ร้านนะ50หรือ70มั้ย50กว่าร้านมาชาอัลลอฮ์มันเป็นตัวสะท้อนนะรู้มั้ยมันเป็นตัวสะท้อนถึงการให้ความสำคัญของคนในชุมชนในเป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้ดีใจฮะถ้าวันนี้ผมเดินมาแล้วมีอยู่5ร้านเนี่ยเดินไปเหี่ยวไปอ่ะถ้าเดินมาแล้วมีอยู่5ร้านเนี่ยโอ้โหสลดเลยนะแปลว่าอาจารย์อิสมาอีลแปลว่าคณะกรรมการที่จะทำโรงเรียนเนี่ยทำงานกันเหนื่อยเลยนะแต่ตอนนี้เราเห็นโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์นี่เป็นภาพที่งดงามฮะที่บ่งบอกว่าจุดเริ่มต้นนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่สังคมตอบรับแต่ผมเชื่อมั่นว่าเราคงไม่แค่มาช่วยออกร้านนะนอกจากไม่เพียงช่วยออกร้านแล้วเวลาเขามีโรงเรียนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ท่านมีส่วนร่วมคือส่งบุตรหลานมาเรียนนะอย่าเห็นว่าสิ่งนี้ไม่สำคัญอย่าเห็นว่าการเรียนภาคศาสนาเป็นกิจกรรมเสริมเข้าใจคำว่ากิจกรรมเสริมไหมแปลว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้าระบบการเรียนเขาเรียกวิชาเสริมวิชาเลือกเลือกที่จะเรียนหรือเลือกที่จะไม่เรียนไม่ใช่ศาสนาเป็นภาคบังคับเป็นวิชาพื้นฐานที่จำเป็นที่มุสลิมทุกคนต้องเรียนครับต้องเรียนครับพ่อแม่ที่ไม่ส่งบุตรหลานมาเรียนหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาการศาสนาแล้วเขาโตไปปฏิบัติสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาดื้อดึงฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์และรอซูลความผิดของเขาตกทอดไปยังพ่อแม่ด้วยท่านฟังให้ดีนะถ้าท่านไม่ผลักดันส่งเสริมให้ลูกของท่านเรียนรู้ศาสนาแล้วทุกการกระทำผิดของลูกมันจะส่งผลไปยังพ่อแม่ด้วยครับถามว่าทำไมส่งผลในฐานะที่พ่อแม่ไม่ส่งเสริมให้ลูกได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาแต่ถ้าพ่อแม่ส่งเสริมกระตุ้นผลักดันอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ให้ลูกเรียนรู้ศาสนามีเรียนที่ไหนส่งมีบรรยายที่ไหนพาไป
ตมาแล้วเขาไม่เอาเขาปฏิเสธเขาดื้อดึงเขาละเลยความผิดนั้นไม่ตกไปถึงพ่อแม่ครับไม่ตกไปถึงพ่อแม่เหตุเพราะพ่อแม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมอย่างเต็มภาคภูมิแล้วทำอย่างสุดกำลังแล้วส่วนความผิดที่เกิดขึ้นจากการเลือกปฏิบัติของลูกเองที่รู้ว่าของดีของถูกคืออะไรแล้วไม่ยอมทำไม่ไปถึงพ่อแม่ฉะนั้นการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นความจำเป็นของพ่อแม่คือการส่งเสริมผลักดันบังคับให้ลูกต้องเรียนศาสนาละหมาดท่านว่าต้องบังคับให้ลูกละหมาดไหมละหมาดเนาะบางคนบอกเกรงใจลูกไม่กล้าปลุกกลัวนอนไม่เต็มอิ่มลูกไม่ตื่นซุบฮ์ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาพร้อมเขาละหมาดเองได้ไหมไม่ได้เราต้องบังคับให้เขาเรียนบังคับให้เขาทำถ้ามันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วการศึกษาในเมื่อเราบอกว่าการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นมีพ่อแม่กี่คนที่บังคับที่กำหนดทิศทางที่พยายามผลักดันให้ลูกต้องมีความรู้ศาสนาระดับความรู้ศาสนาที่ผมบอกแล้วภาคฟัรดูอีนคือภาคบังคับรายบุคคลน่ะให้เขารู้เรื่องละหมาดผมเคยเรียนกับท่านแล้วผมเคยไปบรรยายระดับมหาลัยอุดมศึกษานะเรียนปริญญาตรีปริญญาโทอาบน้ำยกขดัสยังไม่ได้เลยมุสลิมพ่อแม่เป็นมุสลิมแต่เขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยบางคนเนี่ยมาอาเกนบาเล็กอายุ20กว่าเพิ่งรู้ว่าละหมาดวาญิบเป็นเพิ่งรู้ว่าละหมาดเป็นความจำเป็นเพิ่งรู้ว่ายกขดัสเป็นความจำเป็นมันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าสิ่งที่เขาเติบโตมาไม่มีบรรยากาศของการเรียนรู้ศาสนาหรือการหล่อหลอมและส่งเสริมเลยฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักอยากจะได้บอกกับท่านว่าเมื่อการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นคนแรกที่ต้องใช้ภาคบังคับในการให้ลูกต้องเรียนศาสนาเพราะวิชาศาสนาไม่ใช่วิชาทางเลือกครับเป็นวิชาบังคับที่มุสลิมทุกคนต้องรู้ครับเมื่อต้องรู้ต้องใช้มาตรการฮะเหมือนกับไม่ละหมาดไม่ละหมาดต้องมีบทลงโทษไม่เรียนรู้ศาสนาต้องมีบทบังคับครับอันนี้ผมบอกกับท่านเลยท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาอยากเรียนเขาก็เรียนไม่อยากเรียนก็ปล่อยเขาไม่ได้เพราะผมบอกแล้วว่าระดับความจำเป็นของการศึกษามี2ระดับใหญ่ๆ1การศึกษาภาครายบุคคลที่จำเป็นอันนี้ถือว่าวาญิบที่พ่อแม่ต้องผลักดันส่วนในฟัรดูกิฟายะที่มันเป็นภาคสังคมที่มันมีส่วนหนึ่งรู้แล้วส่วนอื่นก็รับผลไปด้วยก็ไม่เป็นไรในภาคปฏิบัติแต่ความจำเป็นรายบุคคลยังต้องมีอยู่ครับฉะนั้นกระบวนการเรียนการสอนเหล่านี้จึงยังเป็นความจำเป็นบางคนบอกอยากจะให้บ้านมีกุรอานไม่ยากสมัยนี้สมัยก่อนเขาอยากจะให้มีบ้านเสียงบ้านมีเสียงกุรอานค่ำมาปุ๊บเขาเปิดเขาบอกให้ลูกอ่านกุรอานอ่านกันแซดเลยเปิดกุรอานมาใช่ไหมหลังมักริบอ่านกุรอานกันโอ้โหไปบ้านไหนได้ยินเสียงกุรอานตอนนี้ได้ยินเหมือนกันฮะเปิดเทปตอนนี้เปิดเทปถามว่าลูกไปไหนอ่ะปากซอยลูกไปไหนอ่ะยังไม่ได้เข้าบ้านแล้วกุรอานมีเสียงกุรอานมีเปิดเทปเอาอยากจะฟังเชคคนไหนอ่ะเปิดเทปสมัยก่อนเขาได้ยินเสียงกุรอานจากลูกของเราจากพ่อจากแม่ตอนนี้เสียงกุรอานโอ้โหบอกฉันไม่ต้องไปมักกะฉันก็อยากจะฟังอิหม่ามซุเดสอ่านเปิดเลยลูกไปไหนบรรยากาศบ้านที่ต้องได้ยินเสียงกุรอานจากคนเป็นๆอยู่ไหนนั่นนี่คือสิ่งที่อยากจะได้ให้เราสร้างบรรยากาศนี้ขึ้นมานะครับเมื่อการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นการมีโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็น
การมีหลักสูตรที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นการมีบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญไม่ลดหลั่นไปกว่ากันครับท่านจะต้องช่วยส่งเสริมองคาพยพของการศึกษาให้มันเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนที่จะสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพอยากจะบอกกับท่านนะครับว่าผมดีใจทุกครั้งที่ได้ยินว่าจะมีสถาบันมีโรงเรียนที่จะทำการเรียนการสอนสร้างโรงเรียนเพื่อที่จะให้มีการเรียนการสอนเราต้องมามีส่วนร่วมครับมามีส่วนร่วมเพราะนี่คือสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตแล้วผมขอเน้นทำอย่างไรที่จะให้บุคลากรในชุมชนเป็นคนที่มีคุณภาพด้านการศึกษาท่านจะต้องช่วยกันส่งเสริมฮะช่วยกันส่งเสริมช่วยให้เขาเหล่านี้เป็นคนที่สามารถอยู่ในการดำเนินชีวิตและการทำงานศาสนาในความถนัดของเขาในเรื่องของการสอนการอบรมการถ่ายทอดได้อย่างมีคุณภาพต้องมีส่วนร่วมกันนะช่วยกันครับเพราะว่านบีบอกกับเรานะอัลลอฮ์เก็บความรู้ด้วยการเก็บผู้รู้ครับฉะนั้นการที่สังคมหนึ่งจะมีผู้รู้ที่ถูกต้องผู้รู้ที่แท้จริงเขาเป็นคนมีคุณค่าครับและคุณค่าเหล่านี้ควรได้รับการดูแลปกป้องจากสังคมเหมือนกับที่อัลลอฮ์และรอซูลได้ให้ความสำคัญกับสังคมมุสลิมในการที่จะให้บุคลากรที่มีความรู้ให้เขามีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติสมกับที่อัลลอฮ์ได้ให้เกียรติกับเขาทั้งในกุรอานและในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่อยากจะตอกย้ำและพยายามที่อยากจะบอกกับท่านว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือวันนี้ท่านช่วยกันสร้างโรงเรียนต่อไปท่านต้องช่วยให้โรงเรียนนี้คงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการช่วยกันสร้างบุคลากรและส่งเสริมเขาให้ทำงานในด้านนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วอินชาอัลลอฮ์ผลสัมฤทธิ์แห่งการศึกษามันจะถูกวัดอย่างเป็นรูปธรรมด้วยกับการที่บุตรหลานของท่านจะเป็นคนที่มีคุณภาพในด้านการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าเขาเติบโตไปจะไปอยู่ในส่วนไหนของสังคมเขาจะมีฐานรากแห่งชีวิตที่ดีและมีคุณภาพและเขาจะเป็นมุมินที่ดีไม่ว่าเขาจะมีลมหายใจหรือวันที่เขากลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาซึ่งก็อยากจะฝากกับท่านไว้เพียงเท่านี้น่าจะได้เวลาแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสคงพบกันใหม่วันนี้ฝากไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์